หน้าร้อนลดแอร์ไม่เย็นล้างแอร์ลดเองได้ไม่ใช่เรื่องยากสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะผมก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหน้าร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำยังไงบ้านถึงเย็นนะครับเรื่องปัญหาความร้อนรถยนต์แล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลแอร์ในรถครับทุกคนครับปกติถ้าเราไปร้านล้างแอร์นะค่าใช้จ่ายในการล้างแอร์1ครั้งนะครับแบบถอดตู้อาจจะประมาณ 1,000 ถึง 1,500 แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปล้างแอร์แบบส่องกล้องก็จะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ700ถึง800บาทครับทีนี้ถ้ารถเราลื้อจนช่ำชองแล้วเราก็สามารถถอดตู้แอร์เองได้ครับแต่บางคนบอกเลยรถเพิ่งซื้อมาไม่นานรถใหม่จะแกะตู้แอร์เอ๊ะก็กังวลว่ากิฟต์น็อตสกรูและรอยต่อต่างๆจะใส่เรียบร้อยหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าการถอดตู้แอร์ออกมาล้างจริงๆแล้วได้ความสะอาดมากกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากถอดตู้แอร์เพื่อนๆสามารถซื้ออุปกรณ์ล้างแอร์แบบส่องกล้องมาใช้ล้างแอร์รถตัวเองได้เลยคือบอกก่อนไม่ได้มาขายของเพราะว่าตัวนี้ซื้อมาใช้ล้างแอร์รถตัวเองจริงๆคือบ้านผมเนี่ยมีรถ2คันเนาะรวมรถน้องสาวด้วยก็เป็น3คันจริงๆแล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิตเราควรล้างแอร์รถยนต์ปีละ1ครั้งซึ่งเราก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณคันละ 1,000 บาท3คันก็ 3,000 เลยนะหรืออย่างล้างถูกๆคันละ700 3คันก็ 2,000 กว่าบาทนะทุกคนเครื่องล้างแอร์แบบ2กล้องตัวนี้ราคาเท่าไหร่ราคาไม่ถึง 2,000 ครับคือจะบอกว่าบ้านผมมีรถ3คันซื้อมาใช้ล้างปีเดียวก็คุ้มแล้วในกล่องนะครับเขาก็จะมีกระป๋องมาให้นะครับซึ่งเราสามารถใส่น้ำยาทำความสะอาดแอร์โดยตรงก็ได้นะครับหรือจะใส่น้ำยาอื่นๆก็ได้ตามที่เหมาะสมตัวปืนล้างจะหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องต่อเข้ากับตัวปั๊มลมหมายความว่าบ้านของเพื่อนๆเนี่ยก็จะต้องมีปั๊มลมด้วยซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่มีปั๊มลมก็ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูแลรถรักรถแล้วก็โมดิฟายรถตัวเองเป็นประจำเนี่ยมีปั๊มลมที่บ้านอยู่แล้วตัวหัวนะครับจะมีกล้องนะครับแล้วก็หัวฉีดนะแต่บอกตรงๆนะผมจำได้ว่าหัวฉีดเนี่ยเขาให้มา 2-3 แบบนะครับแต่พอดีจะบอกว่าทำหายครับเหลือแบบเดียวนะที่คาอยู่ตรงนี้กล้องนะครับซึ่งเป็นเลนส์วายเขาก็จะมีจอแบบนี้มาให้เรานะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เก็บไฟไว้ในตัวเองได้เนาะการทำงานนะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็นี่กดเปิดนะครับเราก็จะเห็นภาพแบบนี้ที่หัวเนี่ยเขาจะมีไฟ LED ให้เราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่องไปนะครับเราก็สามารถเห็นสิ่งสกปรกต่างๆนะครับได้ชัดเจนตัวไฟ LED ก็ด้านหน้าเนี่ยมีความสว่างนะครับทั้งหมด3ระดับนะครับเพื่อนๆก็ปรับใช้งานให้เหมาะสมเนาะตัวจอนะครับเพื่อนๆสามารถปรับโหมดได้2โหมดนะครับคือเป็นโหมดภาพสีนะครับแล้วก็เป็นขาวดำสามารถซูมได้นะครับ 1.5 เท่ากับ2เท่าแล้วก็สามารถปรับความสว่างนะครับของจอภาพได้เวลาที่เรานั่งล้างแอร์อยู่ในรถนะครับเราจะได้เห็นภาพต่างๆเนี่ยชัดเจนครับทีนี้เวลาที่เราใช้งานตัวปืนฉีดนะครับเวลาเข้าไปในรถนะให้เรายกหัวไว้อย่างนี้นะครับอย่าวางคว่ำลงนะครับเพราะวางคว่ำลงเนี่ยน้ำมันจะหยดแบบนี้ตลอดเวลานะครับให้เรายกไว้แบบนี้นะทีนี้เวลาเราสอดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะขีดให้ดูก่อนนะนี่คือเห็นไหมอันนี้ผมใส่น้ำเปล่านะเห็นไหมเห็นไหมเขาจะฉีดเป็นละอองแบบนี้นะครับเห็นไหมทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะเวลาเราล้างช่องแอร์นะครับถ้าระบบแอร์ของเพื่อนๆนะครับท่อต่างๆไม่หลุดไม่รั่วนะครับน้ำจะไม่ลงมาในรถนะเพราะว่ามันจะมีท่อสำหรับเดรนน้ำแอร์นะครับให้น้ำแอร์เนี่ยไหลออกไปข้างนอกอยู่แล้วเวลาที่ล้างนะครับช่องแอร์เนี่ยมันเล็กนะดังนั้นเนี่ยเราต้องถอดหน้ากากนะครับตัวแอร์ออกมาก่อนนะของผมเป็นวงกลมเนาะก็ถอดอย่างนี้นะครับข้างในตรงนี้เป็นท่อพลาสติกนะครับเพื่อนๆสามารถเอาท่อล้างแอร์เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะสำหรับคนที่มีระบบเปิดปิดช่องแอร์นะครับให้เพื่อนๆเปิดระบบเปิดช่องแอร์ทิ้งไว้ด้วยผมเริ่มต้นด้วยการฉีดน้ำล้างท่อแอร์ในส่วนนี้มักจะมีฝุ่นอยู่มากครับเราสามารถล้างทำความสะอาดไปได้รอบๆเลยนะนี่คือฝุ่นหรืออะไรเนี่ยฉีดน้ำนะครับล้างซึ่งของ Toyota นะครับตู้มันก็จะอยู่ด้านหลังเก๊ะตรงนี้นะครับทุกคนครับรถผมเนี่ยเป็น Toyota รุ่นเก่ามากนะครับซึ่งมันไม่มีตัวไส้กรองแอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างๆนะผมก็ว่าจะ DIY นะครับทำไส้กรองแอร์ใส่เข้าไปนะครับทุกคนครับผมก็จัดการส่องเข้าไปในตู้นะครับทุกคนเห็นอะไรไหมเศษใบไม้ของต่างๆนะครับเต็มก็ไงตู้แอร์เลยนะซึ่งแบบนี้บอกตรงๆนะเอาตัวเครื่องล้างส่องกล้องอ่ะล้างไม่ได้นะครับต้องล้วงเอาเศษขยะออกนะเอาตรงๆนะทุกคนเวลาไม่ส่องนะมันก็ไม่เห็นนะแต่พอมันเห็นเนี่ยมันรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ล้วงออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมล้วงเอาขยะออกก่อนนะไม่มีตัวอะไรอยู่นะทุกคนแต่เข้าใจว่าแต่ก่อนนะตัวแผงคอจิ้งหรีดอ่ะ
มันถูกเปิดไว้นะครับตอนที่ทำไฟเบอร์รถคันนี้โอ้โหแน่นมากตอนที่ทำไฟเบอร์รถคันนี้นะครับทำให้มันมีเศษขยะเนี่ยตกลงไปอยู่ครับสำหรับการดูดขยะนะครับก็มีโมดิฟายกันนิดหน่อยนะครับคือท่อเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงเนาะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยโมดิฟายนะครับทำสายยางนะครับแบบนี้นะต่อเข้าไปนะครับในตู้แอร์นะแล้วก็ทำเป็นท่อนะครับแล้วก็ดูดขยะออกมาใช้ได้นะตอนนี้นะครับหลังจากดูดฝุ่นแล้วนะครับก็ทำความสะอาดต่อไปนะครับนี่คือข้างในตัวพัดลมแอร์ผมเนาะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะครับถามว่าเอาออกหมดไหมนะพวกคราบนะครับที่มันฝังแน่นนานๆเนี่ยก็อาจจะออกไม่หมดนะเราต้องค่อยๆนะครับค่อยๆฉีดออกไปทีละซี่พัดลมเลยเนาะแล้วก็ตัวขยะนะครับถ้าเป็นรถปกตินะครับมันอาจจะไม่ได้มีแบบขยะเป็นใบไม้ลงมาอยู่แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพวกเพื่อนๆดูแกนพัดลมนะถ้ามันเป็นฝุ่นธรรมดาเนี่ยสามารถเอาออกได้นะครับสะอาดเลยนะแต่ว่าถ้ามันเป็นคราบเหนียวๆนะครับหรือเป็นขยะข้างในเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องถอดล้างก็จะได้ความสะอาดมากกว่านะครับส่วนน้ำทิ้งนะครับเมื่อกี้ที่เราล้างนะครับมันก็จะออกมาใต้ท้องรถแบบนี้ครับทีนี้เวลาเราล้างแอร์รถยนต์นะครับส่วนที่เราจะล้างนะครับนอกจากท่อต่างๆนะครับช่องอากาศต่างๆแล้วนะครับตัวพัดลมนะครับก็จะมีแผงคอยเย็นด้านในนะครับถ้าเราสามารถเอากล้องส่องเข้าไปมองเห็นนะครับเพื่อนๆก็ล้างแผงคอยเย็นไปด้วยเลยเนาะแต่ถ้าเกิดกล้องส่องแล้วมองไม่เห็นอันนี้เพื่อนๆอาจจะต้องถอดออกมาล้างส่วนแผงคอยร้อนด้านนอกนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไปนะครับฉีดจากด้านนอกได้เลยให้ฉีดไปที่แผงหม้อน้ำนะครับแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เข้าไปโดนเครื่องยนต์นะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถใช้เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับล้างทำความสะอาดนะห้องเครื่องนะครับแต่ว่าส่วนที่เราทำความสะอาดไม่ถึงนะแต่เพื่อนๆต้องแน่ใจนะครับว่าส่วนที่เพื่อนๆทำความสะอาดเนี่ยสามารถโดนน้ำได้นะครับอย่างเช่นพวกท่อยางต่างๆทีนี้อยากแนะนำกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากล้างแอร์แบบส่องกล้องนะครับปกติการล้างแอร์แบบส่องกล้องนะครับไม่ว่าเราจะทำที่ร้านหรือทำเองก็ตามนะครับประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสู้แบบถอดล้างไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่มันได้ก็คือถ้ารถเราใหม่ๆนะครับเราไม่ต้องแกะตู้แอร์เราไม่ต้องรื้อคอนโซลเนี่ยรถเราจะไม่ช้ำเพราะนั้นถ้ารถใครนะครับเก่ามากๆแล้วนะหรือว่าไม่ได้ล้างมานานเลยนะแนะนำให้ถอดล้างจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดรถของเพื่อนเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยล้างแอร์ส่องกล้องเป็นประจำนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้จากการส่องกล้องเลยนะว่าแอร์ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ค่อยสกปรกถ้ามันมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เครื่องล้างแบบส่องกล้องแบบนี้ทำเองได้เลยซึ่งวันนี้นะครับรถผมมันก็เก่ามากนะต้องบอกว่ารถคันนี้เคยจอดทำไฟเบอร์อยู่เป็นปีนะครับแล้วก็เศษไฟเบอร์ต่างๆนะครับมันเข้าไปติดในช่องแอร์แล้วก่อนหน้านี้ 3-4 ปีก็แทบไม่ได้ใช้งานนะครับดังนั้นนะครับสิ่งสกปรกต่างๆนะครับเศษใบไม้นะมันเข้าไปอยู่ในระบบแอร์จริงๆแล้วรถของผมเนี่ยถอดล้างจะดีกว่าซึ่งถ้าเราไม่ได้เอาไปถอดล้างนะครับอย่างน้อยนะครับใช้เครื่องแบบนี้ล้างก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมทำให้ดูหมดแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปพิจารณาดูเองนะครับว่าเพื่อนๆจะล้างแอร์แบบไหนและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้อุปกรณ์ล้างแอร์2กล้องนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแล้วขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์หรือติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ